วันนี้ก่อนที่จะเริ่มนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าจริงๆเราถ่ายคลิปไปแล้วแล้วแล้วผมก็จับหมามาทั้งหมด3ตัวตัวชื่อว่า B1 B2 แล้วก็ B3 3ใช่แล้ว B1 ก็ได้ตายไปเพราะหมาแกหมากัดกันน่ะไม่หยุดอ้าวนั่งอ่ะหยุดอย่าให้มันกัดกันมากัดกับ B1 ไปไหนแล้วหมาแกตัวนั้นอ่ะไหนกัดกับ B1 แล้ว B1 ตายพอ B1 ตายปุ๊บ B1 ก็ให้เจ้าเม็ดอัญมณีเม็ดสีส้มนี้มานะครับเป็นโซสโตนนะฮะผมก็เลยได้พลังใหม่มาหลายพลังเลยเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับเอาทุกคนดูนะเอาละจับตาดูดีนะครับจับตาดูดีๆนะจับตาฮึดว้าวฮึดอะไรอ่ะมันคือพลังแห่งการมองเห็นนะฮะมองเห็นทะลุทุกอย่างที่อยู่ภายในรอบตัวแล้วสังเกตไหมนู่นเห็นหมดเลยนะครับว่าน้องหมาอยู่นี่เองไหนฉันเห็นน้องหมาแล้วโอ้ยมันไม่ได้หลบอะไรเลยหมาน่ะนะฮะเฮ้ยฉันเห็นหมาแล้วอุ้ยมันกัดกัดเลยเอ้ยหลบนี่โอ้ยก็พลังที่ผมได้มาก็คือพลังของการมองเห็นนะครับโดยเม็ดโซสโตนนะฮะแต่ว่ามันยังมีอีกนะครับไม่หมดแค่นี้ผมจะให้ดูนี่ครับนี่คือพลังที่2ของโซสโตนนะปั๊บอุ้ยไก่หายไปไหนอ่ะปั๊บอ๋อหยิบไก่ได้เหรออ่าถ้าสามารถแบบเสกไม่ใช่เสกแค่สามารถแบบดึงขึ้นมาดึงแล้วก็ไปบนฟ้าปั๊บมันกระจุลงมาปิ๊กเห็นไหมเพื่อเอาเพื่ออะไรทำหน่อยขอประโยชน์หน่อยเนี่ยทำเพื่ออะไรทำหน่อยขอประโยชน์หน่อยรู้ประโยชน์ยังฮัลโหลตายอยู่ยังพูดไม่ได้ทำไมอ่ะโอ้ยตีหมาเหรอเอาไปดิมักอาจทำร้ายก็แค่ถามมีประโยชน์อะไรฉันก็จัดให้ดูไงไม่ใช่ประโยชน์อย่างเงี้ยประโยชน์สิโทษเอาไว้จัดการไงจัดการมอนสเตอร์ไงรู้สึกว่าจะมีแค่2พลังนะครับที่เป็นโซสโตนนะฮะตอนนี้ผมก็ได้พลังอีกพลังนึงมาแล้วเฮ้ยแต่ก็เสียน้องหมาไปรู้สึกว่าการที่เราจะได้โซสโตนมาเนี่ยมันต้องใช้ความเคยชินความสนิทสนมกับน้องหมาครับถ้าเราใช้เวลาสักอยู่กับน้องหมาสักวัน2วันเนี่ยถ้าเกิดน้องหมาตายน้องหมาก็จะดรอปโซสโตนให้เรานะครับเพราะแกแต่ฉันก็ได้โซสโตนมาก็ยังโชคดีไปถ้าน้องหมาไม่ตายเดี๋ยวฆ่าให้เฮ้ยเดี๋ยวอันนั้นหมาแกนั่นหมาแกอันนั้นหมาแกอ๋อเหรอโอเคฮะมันมาแกอยู่นี่เอ้ยก็วันนี้ผมก็ยังไม่ได้ยินคำใบ้จากเทพเจ้าเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้หรือเปล่าตอนนี้ก็คงจะต้องหาทรัพยากรในการใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆมาเรียงๆ เป็นไรนอนดีกว่ายังไม่ดึกอะไรเออมีถ่านอีกไหมไม่มีดูในกล่องดิขุดอะไรอยู่อ่ะนั่งขุดอะไรอยู่ฮะไม่ได้ขุดได้เสียงนะ อะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงดิ รู้เฉยโอ้ไปไปไหนวุ้ยจังฮะไม่กล้าหยิบมากลัวหายอ่ะ เป็นไรก็หายแกชอบฆ่าฉันเลิกแล้วไม่แกล้งแล้วโอเคอย่ามาแกล้งนะเว้ยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องเตรียมตัวนะครับทำอะไรอีกหลายๆอย่างน่าจะต้องทำ เป็นไรพื้นดินมันแปลกๆนะเนี่ย มันแปลกตรงไหนวะมันก็พื้นทั่วไปอ่ะแล้วไปไป
ไปไหนไปไหนต่ออยู่เฉยๆเฉยๆโอเคได้โอเคเฮ้ยถึงน้องหมาจังเลย B1 ทำอะไรน่ะไม่เข้าปิดประตูแล้วนะเอ๊ะทำไมอันนี้มันเพิ่มมาแน่อะไรเหรอทำไมแผนอันนี้มันเพิ่มมาอะไรเอ้าบ้าไม่ใช่แล้วตาฝาดแล้วอ๋อโอ้ยยังไม่มืดเลยจะดอบซะหน่อยเออทำไมจะออกไปไหนต่อเนี่ยเสียเวลานะเฮ้ยเฮ้ยมีข้อความตรงเนี้ยอ่านว่าอะไรอ่านให้ดูดิแป๊บนึงแกนี่โชคดีจริงๆเลยนะเจ้าไวเอาเป็นว่าครั้งนี้ข้าจะบอกคำใบ้ให้ตรงๆเลยก่อนแล้วกันเจ้าต้องไปจัดการกับมอนเตอร์ในนรกซะเฮ้ยเจ๋งปกติจะมาแค่เสียงรอบนี้มาเป็นตัวหนังสือโอ้มาหลายรูปแบบไม่ได้เขียนมันหายไปแล้วไม่เห็นเหรออ้าวอุ้ยเห็นไหมมีเสียงเป็นไรโอ้ยสำลักกินปลาแล้วนั่นแหละน้ำเกลือเฮ้ยปกติจะมาเป็นเสียงแล้วก็มาในความฝันรอบที่แล้วรู้สึกว่าฝันว่าเจอหมาล้อมรอบก็เลยได้โซลสโตนจากหมารอบนี้บอกว่าให้ไปตีมอนสเตอร์ในนรกนั่นแสดงว่าเราต้องเข้านรกใช่ไหมใช่โอเคงั้นก่อนอื่นเราต้องมีลาวาแล้วก็มีไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไอ้มันม่วงๆอ่ะก้อนม่วงๆออกซิเดียนนี่ไงเจอแล้วเนี่ยประตูนรกเขาจะบอกให้นะว่าประตูนรกอันเนี้ยเป็นประตูที่โหดมากเร็วแล้วไม่ใส่ชุดเกราะว่ะไม่มีอ่ะในตัวมีอะไรบ้างอ่ะมีแต่เนี่ยมีแต่ดาบเพชโอ้ยทิ้งมาทิ้งมาแล้วกลับไปทำอาวุธเพิ่มทิ้งมาแล้วกลับไปทำชุดเพิ่มโอเคเนี่ยแถวนี้อาจจะมีมีอะไรไม่มีไม่ลองหาดูเผื่อมีถ้าไม่มีก็กลับมาบ้านมันจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับมาบ่อยเนี่ยทำเป็นใช่หรอใช่หรอใช่หรออะไรไปยืนนิ่งแล้วแหน่แหน่อะไรใช่หรอใช่หรอเอ้าไม่ได้กลับบ้านเฉยทีนี้ทำหลายแผนทำไรแผนให้เรียบเนียนโธ่ถ้าสงสารจริงๆอะไรวะยังไม่ทำอะไรเลยทำอะไรทำอะไรมองไปทำไมตรงเนี้ยมองไปทำไมเปล่าไม่มีอะไรมันต้องวางตรงไหนอ่ะอ๋อตรงเนี้ยอ๋อตรงเนี้ยโอ้ยโอ้ยทำอะไรแหมถ้าเป็นเอาของไปกอดเอากลัวกลัวกลัวจะหายมีอะไรบ้างในตัวถูกเนี่ยประตูเนี่ยคือประตูที่ไม่ฝงไม่ฟังเลยฮึบโอ้โอ้ท่านอยู่ไหนเนี่ยมีบ้านในนรกด้วยเหรอมีอะไรบ้างเนี่ยมีเรือด้วยใช่มีคนทำไว้เป็นห้องแล้วว่ะมีเพชรมีไดมอนด์ด้วยอ่ะโอ้แล้วเราจะไปทางไหนได้บ้างเนี่ยเราต้องไปต่อสู้มอนสเตอร์ในนรกใช่ไหมใช่โอ้โหเราไปทางไหนอ่ะเนี่ยโคตรไกลเลยลึกขวาดิเดี๋ยวลองลงทางนี้ดิใช่ขวาจะลงล่างมาแล้วข้างล่างนี้อ่ะเฮ้ยเจอแล้วเธอข้างล่างทำไมเสียงมันน่ากลัวไม่รู้ว่ะฉันจะใส่ฉันจะใช้พลังแล้วนะจะใส่แขนแล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวขอใช้พลังที่มันเอาไว้โจมตีได้ก่อนซัมมอนแบทละกันส่วนนี้เป็นขอดีเทคดูก่อนว่ามีมอนสเตอร์ที่ไหนบ้างนี่ไงโอ้มอนสเตอร์ใกล้ๆดีฮะงั้นเฮ้ยข้างล่างมีไอ้ตัวใหญ่ใช่ๆขอลองดูนะเฮ้ย
ฮึชฮึชเฮ้ยไม่ตายนี่ทำไมมันตายยากจังวะเฮ้ยทำไมเขาโจมตีทันทีเดียวตายเลยอ่ะไม่รู้อ่ะหรือว่าเขาจะอ่อนแอเธอมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สูงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สูงเนี่ยโอเคเออตายมันให้อะไรไหมฟันน่าจะจบเร็วกว่าไม่เว้ยเธออ่ะงั้นเธอลองฟันดูแล้วเธอลองฟันดูเออรู้ได้เลยเออบอกไปเออบอกไปบอกไปเออบอกไปบอกไปยังไงยังไงไปละไปละโอ้ยมาหลายตัวเยี่ยมเลยลืมไปเลยเฮ้ยแต่การบ้านทั้งเข้าแล้วเขาทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเธอเธอถามก่อนโอ้เดี๋ยวดูข้างหลังดิเดี๋ยวหุยสวยแล้วว่ะลงไปเธอลงไปแจกใช้สอยเร็วลงไปสิลงไปลงแกหัวฉันเฮ้ยโอเคฉันยกไปให้แล้วที่เดี๋ยวจัดการเองนะโอเคเดี๋ยวจะจัดการเองโอเคฮึมันว่านะทำอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้โหฉันจัดการให้ดีกว่าเฮ้ยสามารถฆ่ามันได้โดยการใช้ให้มันกระโดดติดกำแพงอ่ะเอาตายไปแล้วหนึ่งโอ้ยอ่ะเหมือนพลังโคตรดีเลยว่ะอุ้ยอุ้ยช่วยแล้วกันเมื่อไหร่มันจะเลิกตามอ่ะมันไม่เลิกตามแกหรอกโอ้โหอย่าตีเขาเพตีเขาโอ้ยใครอุ้มเขาเนี่ยมาเนี่ยไปแล้วเอ้าเออเดี๋ยวเข้ามาทางนี้ก่อนเข้ามาทางนี้ก่อนเธออยู่ไหนอยู่บนเออเดี๋ยวโอ้ยเยอะมันตามเขาแล้วเรารีบมาหน่อยเขาจะยกมันไว้เขายกมันไว้จะยกเขาด้วยทำไมเธอไปอยู่ในวงมันอ่ะเร็วเธอเร็วเขาไปแล้วรีบมาเขาต้องจัดการไปอยู่ด้วยวิชาของเขาเขาใช้วิชายกหมู่แล้วก็โจมตีมันโอเคมันตายหมดแล้วอุ้ยพลังโคตรแจ่มมากเธอหมูจะทำร้ายเขาอีกปะน่าจะลองดูไหมล่ะเดี๋ยวพาไปลองดูเธออุ้มหมูทำไมอ่ะอุ้มเขาอีกแล้วสวยแล้วอ่ะนั่นไงขอโทษมาใหม่กดผิดแล้วกดผิดอ่ะมาใหม่ทำไมทำกับดักไม่ได้แล้วใช้วิธีการนี้ใช่ไหมไม่ใช่ดอกไม่อะไรอ่ะไม่ดับอ่ะเมื่อกี้อะไรปิวอ่ะเฮ้ยเธอเดี๋ยวก็ตายหรอกเธอหูหลังเต็มเลยเฮ้ยลงไปมาเก็บให้หน่อยเร็วเพียบเลยเนี่ยเธอต้องจัดการมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาจะลากมันมาให้อ่ะก็ถ่ายไปเดี๋ยวเขายกเธออีกยกโอ้โหทำไมเธอดูสะใจสะใจสุดอ่ะหมดร้ายและทารุณได้ไหมไม่ได้เลยฮะได้แต่ฟันทองเนี่ยอุ้ยมาแล้วเธอมาแล้วมาเลยมาเลยอู้มาชอบเยอะๆเงี้ยชอบเยอะๆเงี้ยชอบมาเลยนั่งรอเลยมาเลยชอบอยากได้ทำไมวะตามเสียงไงเออยังไม่ได้เลยอ่ะยากจังเลยมันจะดรอปจริงหรือเปล่าเหอะมันต้องดรอปสิไม่เฮ้ยทำไมซอมบี้เกิดในนี้เฮ้ยอะไรซอมบี้เต็มเลยข้างล่างอ่ะเขาตกลงมาเฮ้ย
อะไรซอมบี้เกิดไหนเนี่ยด้วยแป๊บแป๊บแป๊บเจอไหนเนี่ยอยู่ล่างโอ้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่คนหนึ่งทำไมโอ้ยมีคนยิงปืนใส่เฮ้ยมีคนยิงเป็นไรจะตายเดี๋ยวเพิ่งตายเพิ่งตายเพิ่งตายท่านยิงมารัวๆเลยแกรีบฆ่ามันสิเดี๋ยวโอ้ยแป๊บนึงฉันจะตายว่ะเราต้องจัดการมันนะนั่นไงที่จัดการไอ้ที่บนหัวฉันก่อนเนี่ยฮาบูไม่ได้เลยว่ะยิงเหรออยู่ไหนไอ้ตัวที่ยิงไฟมานั่นไงอยู่บนหัวนั่นไงบินอยู่นั่นไงเฮ้ยเดี๋ยวไปจัดการนึงเจอกันไปไหนไปไหนเฮ้ยนี่ตายเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะชาเลนจ์ผ่านอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยไหนเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างอ่ะตกลงมาทายาหม่องอ่ะ20กล่องก็ไม่ให้ไปหาหมอหมอไม่อยู่ไปหาปู่ปู่กินเหล้าไปหาย่าไอ้ตำหมากอะไรนักหนาไม่เจอเลยว่ะมันไม่ให้เลยอ่ะฮะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคืออยู่จนอาหารจะหมดตัวแล้วเดี๋ยวแต่การนี่จัดการด้วยบางตัวก็หล่นมาเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วพี่สเปกสโตนเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยกันเดี๋ยวเอาเลยขอจัดการได้แล้วใช่เลยใช่เลยใช่เลยได้แล้วเว้ยได้แล้วใช่เลยเอาแล้วนะฉันจะใส่หินแล้วนะใส่เลยหนึ่งสองสามย่อเธอลองหลังพลังอะไรวะเนี่ยมันไม่ทำร้ายเขาเห็นไหมพลังอะไรอ่ะเพราะข้าคือเผาหมูยังไงล่ะจัดการวันไรลูกน้องเฮ้ยเขาเจอแล้วเธอเขาได้เจอพลังแล้วน้ำหนึ่งนี่คืออะไรไม่ใช่ไม่ได้อ่ะจัดการมันเลยน้ำหนึ่งก็หาพลังอยู่เนี่ยมันไม่ตามเขาเลยเฮ้ยมันเป็นอะไรฟ้าเขาหายไปแล้วเปิดวาร์ปเขาเปิดวาร์ปวาร์ปเฮ้ยเฮ้ยเออเธอไม่เกี่ยวดิเฮ้ยไปไหนไปเขาจะยกมันให้หมดเลยพลังใหม่พลังใหม่โอ้โหโอ้โหจะตายอันหนึ่งเหมือนพลังเดิมว่ะโอเคเอาทุกสิ่งมาหนึ่งเอาทุกสิ่งมาไว้บนหัวโอเคฉันได้มาแล้วสเปกสโตนครบแล้วสินะเอาละได้เวลาทดลองใช้อีกครั้งดูสิเฮ้ยใช้อะไรกับเราล่ะเฮ้ยเธอหายไปอันนี้วาร์ปคือเขาแบบหายตัวได้เว้ยเติมเข้าวาร์ปได้ปะฮะไหนอ่ะไหนอ่ะไหนวะไม่เป็นไรได้ทั้งหมด3เม็ดแล้วตอนเนี้ยสเปคโซนเรากลับบ้านกันป่ะแล้วกลับทางไหนอ่ะไม่รู้อ่ะโอเคไม่เป็นไรฉันจะเปิดพอร์ทัลเองโอ้ยไม่อะไรอ่ะตายลาวาปะกับพื้นนั่นแหละแต่ปัญหาคือตรงไหนถุงมือตอนนอนเอ้ยเอ้ยอะไรอยู่บนหัวเขาวะเธอดึงมันมาด้วยอ่ะเออต้องช่วยเขาไปหาถุงมือตอนนอนนะได้เร็วเลยเร็วเลย
ดวนดวนดวนไปไปไม่ถูกมือท่านอนถูกมือท่าโกน้องของฉันเฮ้ยไม่ได้นะมันจะหายไม่ได้มันคือของดีพลังอันศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันหายไปนะชีวิตฉันจะอยู่ยังไงเออยังอยู่ได้อ่ะเฮ้ยก่อนฮึบจำได้ว่าฉันลงทางนี้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 เดินตึก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 มาลงมาปึ๊บตึก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 เฮ้ยทางไหนต่อวะทางนี้โอเคจำได้แล้วอุ้ยมันตามว่ะแย่แล้วว่ะลองนะอย่าโดดลงหลุมนะอย่าโดดลงรูนะโอ้โหเยอะไปไหมเนี่ยไม่มีถึงมือทานอนแล้วเราอยู่ยากจังเลยวะเนี่ยเธอไปอยู่ไหนอยู่ในรูเขาหลบอยู่เขาหลบอยู่เขาซิกแซกอยู่ถ้าเกิดเขามีถึงมือทาโกน้อป่านนี้พวกมันตายหมดแล้วไปอย่างนี้เธอไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ลองลงนะลองลนแกอยู่ได้เพราะถุงมือเข้าใจผิดเรามาแถวนี้ปะวะใช่ไหมไม่รู้ไม่เธอเดี๋ยวจะมาเก็บของหน่อยโอ้ยบานเลยจะตายเพราะเก็บของตายเพราะเก็บของให้แกนี่แหละโอ้ยเพชรว้าตายไม่ด้วยเอาไงดีทีเนี้ยเราต้องไปให้ได้ยังไงเราก็ต้องเอาให้ได้โอ้ยถุงมือทางโกนอช่วยฉันด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยถึงมือตาโกนอนโอ้โหอะไรมาเนี่ยเขาเจอปลาเธอแล้วเขากินปลาเธอก่อนแล้วกันขอจัดการปลาหมึกก่อนโอ้ยเยอะไปหมดเลยถึงมือตาโกนอนอยู่ไหนถึงมือตาโกนอนโอ้ยรอดแล้วรอดแล้วฮัลโหลรอดแล้วรอดแล้วได้ถุงมือกลับมาแล้วโอ้ยก็จะได้กลับฮัลโหลได้ถุงมือกลับมาแล้วเอ้ยจริงเหรอไหนเห็นไหมเนี่ยครบโอ้ยก็จะได้อุ้ยก็จะได้คืนมาโอ้ยรู้ไหมว่าเมื่อกี้โคตรเจ๋งเลยอะยังไงอะเจ้าตะโกนว่าถุงมือทาโกนอดอยู่นี่มันฟึบมาที่แขนเลยแล้วก็ใช้แบบเนี้ยดูนะฮึบหายไปไหนอ่ะฮึบโอเคฮะก็ผมว่าวันนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องพักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็เล่นมาเนิ่นนานแล้วเราก็ได้สเปกสโตนมาแล้ววู้ฮู้แล้วสเปกสโตนเฮ้ยเดี๋ยวเขาตายอุ้ยขอโทษขอโทษไม่รู้ว่าจะตายอ่ะโอ้ยนี่แน่นี่แน่หายตัวซะเลยเอาละครับผมก็วันนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะนะฮะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับว่าตอนหน้าเนี่ยจะเจออะไรได้เจอหินเม็ดไหนนะครับก็รอติดตามชมกันนะครับค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปในวันนี้มากเลยไว้เจอกันใหม่ครับถ้ามีอะไรคอมเมนต์บอกใต้คลิปนะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ย